สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยเป็นยังไงมั่งครับอา,อากาศที่จังหวัดของพ่อแม่พี่น้องอำเภอพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงร้อนไหมที่อำเภอดันซ้ายนะครับจังหวัดเลยร้อนมากๆครับร้อนจริงๆนะร้อนจนจะตับตับแตกเลยนะท่านผู้ชมก็ อากาศร้อนนะร้อนจริงๆครับลองเดียวไม่ได้ออกไปถ่ายควายให้เกษตรกรนะครับที่จะมาเปิดราคานะครับวันนี้วันนี้งดนะครับงด1วันเพราะว่าอากาศร้อนมากครับร้อนจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเดินทางไปด้วยเนี่ยยิ่งเจอแดดเจออะไรนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็พักสัก1วันนะครับก็วันนี้ก็เอาควายพ่อพันธุ์หลักที่ฟาร์มนะครับ าเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไม่ใช่มาเปิดราคานะครับอันนี้ไม่ได้มาเปิดราคานะครับแต่ว่าเอามาแจ้งข่าวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการผสมเทียมนะครับผสมเทียมผสม,สมกี่ครั้งก็ไม่ติดอย่างเงี้ยก็เกิดอาการท้อแท้นะ เอ,อนะเอาที่อยู่ใกล้ๆนะท่านผู้ชมเอาที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่อำเภอด่านซ้ายภูลเรือนาเฮ้วจังหวัดเลยนะครับอ่าลมศักลมเกาเพชรชบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่าไม่ไกลนะไม่ไกลจากบ้านรองเดียวก็คือที่ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับก็สามารถที่จะเอามาทับกับอ่าก้ามรกตตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักก็คืออ่า เป็นลูกชายของก้าวเจริญตอนนี้อายุก็คือ2ปีนะครับ2ปีกับสี่เดือนท่านผู้ชมก็เริ่มทับได้แล้วครับก็เริ่มทับไปได้สามสี่ตัวแล้วนะครับแต่ว่าผลงานเขายังไม่ไม่มีเพราะว่า,ายังไม่มีการท้องแล้วก็คลอดนะครับแต่ว่าเริ่มแล้วนะครับดูหน่วยก้านแข้งขาหน้าตาก็น่าจะไม่พลาดแหละครับท่านผู้ชม เอาไว้แก้ปัญหาครับลองเดี๋ยวเองก็ผสมเทียมที่คอกบ,บางครั้งก็อยากได้ตัวดีๆด,ดังๆนะท่านผู้ชมอยากได้นะแต่ว่าผสมมาแล้วบางตัวบางบางครั้งมันไม่ติดนะมันไม่ติดจริงๆนะครับถ้ายิ่งผสมต่อไปอีกก็อาจจะทําให้ควายเราเสียเสียหายได้นะครับมดลูกอาจจะอักเสบหรือว่าอาจจะรักษานานนะการที่จะได้มีลูกปีต่อปีก็กลายเป็นว่า สองปีสามปีหรือว่าต้องจําเป็นต้องได้ขายนะต้องได้ขายออกนะบางครั้งที่ว่าควายเป็นหมันควายเป็นหมันนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมหอาจจะเกี่ยวกับไข่รีบ 2. มดลูกอักเสบนะสเป็นซีดเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับนะควายไม่สมบูรณ์บ้างก็มีนะครับบางตัวเนี่ยฟาร์มใหญ่ๆนะครับบางฟาร์มนะไม่ว่าจะพ่อพันธุ์ระดับหลายๆล้านห้าล้านสิบล้านนะบางตัวเขาก็ผสมไม่ได้เหมือนกันนะครับ ผสมไม่ได้ก็ใช้พ่อพันธุ์หลักนะครับพ่อพันธุ์หลักประจําที่ฟาร์มอันนี้ก็มาโปรโมทนะครับลองเดี๋ยวก็มีพ่อพันธุ์หลักอยู่1ตัวนะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญอายุ2ปี4เดือนนะครับสูงก็ยังไม่ถึง150นะสูงอยู่ประมาณ1 4 7 8 8นะครับก็ใกล้แล้วแหละก็เท่ากับ150แหละนะใกล้แล้วคือเขาเลย150อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งอายุ2ปี4เดือนนะครับ สูงประมาณ147-48นะครับโดยประมาณครับโดยประมาณตรองเดี๋ยวก็วัดคร่าวๆก็มั่นใจว่า7-8ปีตัวนี้จะต้อง160อัพนะครับบ้านๆของเราถ้าได้160อัพขึ้นนี่ก็โอเคนะครับแต่ฟาร์มใหญ่ๆก็จะเป็น170อัพนะครับท่านผู้ชมนะก็ราคาเราก็ไปเทียบกับราคาควาย เล้าน10ล้าน18ล้านโก้เมืองเพชรอย่างเงี้ยเราก็ไปเทียบไม่ได้หรอกนะครับเรา,เาไว้แก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ใกล้ๆนะลองเดียวยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรโทรมาได้นะครับเบอร์โทรของลองเดียวลงไว้ที่หน้าปกแล้วก็ใต้คลิปนะที่ช่อง YouTube ก็มีนะครับตอนนี้ชื่อก้าวมรกตเอามาผาสมที่ฟาร์มนะครับฟังราคาเปิดนะเปิดผสมนะท่านผู้ชม รับผสม1000บาทนะครับประกันจนติด1,000บาทประกันจนติดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผสมเทียมนะก็หลอดหนึ่งน้ำเชื้อก็500หมอผสมก็พันหนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อยู่พันพันหนึงไม่ค่อยมีแล้วท่านผู้ชมนะผสมเทียมนะแต่ว่าลองเดี๋ยวก็เปิดช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คือให,ให้ต่ำกว่าราคาผสมเทียมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการรักษาควายเราด้วย แล้วพ่อพันก็ไม่ได้ว่าขี้เล้ยวขี้เลนะครับตัวใหญ่อยู่นะแข้งขาหน้าเขามาเต็มมาเป็นลูกชายก้าวเจริญของแท้ของจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับอันนี้หมอหมอกอปนะเป็นหมอกอปผสมผสมว้ให้นะหมอกรปคอนเฟิร์มนะลองเดี๋ยวได้โพสต์เฟซบุ๊กไปก็คอนเฟิร์มมาให้ว่าอ่าผสมกับมือนะครับตัวนี้ลองเดี๋ยวซื้อมาจากคุณตาเจริญที่บ้านนาทรายนะครับ ที่บ้านนาสายตำบลว,วังบางบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตัวนี้นะซื้อมาในราคาหลักแสนสองแสนนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เลี้ยงเรื่อยๆนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจปีก็คงจะใหญ่โตอยู่นะครับเพราะว่าดูควายแล้วนะครับเราดูลักษณะหน่วยกา้านแข้งแข้งขาหน้าเขาขแล้วนะครับและความเชื่องก็มีด้วยนะครับตัวนี้เด็กๆก็จับได้นะผมก็ให้ลูกสาว ลองเดี่ยวก็ให้ลูกสาวจับจูงเล่นตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกเรียนมานะก็มาจับเพื่อให้เขาคุ้นกับเด็กๆนะครับหัดเดินอยู่สนามนี่แหละอันนี้ยังไม่ได้อ้วนร0อเปซนะครับเพราะว่าเขาขึ้นผสมยากท่านผู้ชมถ้าถ้าอ้วนเต็มๆนั่นจะจะขึ้นยากจะทับไม่ได้นะตัวเมียตัวเล็กนี่ทับไปนี่ก็ลําบากนะครับบางทีก็ก็พอประมาณครับก็ถือว่าไม่ผอมเกินไป แล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปกําลังดีครับประมาณนี้ก็สามารถขึ้นทับได้นะคล้องตัวนะครับประมาณนี้ครับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆอําเภอดันซ้ายนะครับอําเภอดันซ้ายจังหวัดเลยอําเภอภูเรืออําเภอนาแห้วนะใกล้ๆหรือที่ใครที่มาเที่ยวนะมาชมที่ฟาร์มลองเดี่ยวก็สามารถที่จะเดินทางมาชมได้นะครับ ก็มีควายอยู่จำนวน8 9ตัวตอนนี้ไม่ไม่เยอะนะครับคัดออกไปแล้วนะครับอ่าก็เอาไว้ในฟาร์มเฉพาะตัวที่ว่าเราคัดไว้แล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์นะครับมีอยู่ประมาณ8 9ตัวครับถ้าใครสนใจนะครับมาผสมได้นะครับถ้าให้ผสมที่ที่บ้านนะที่คอกควายของพ่อแม่พี่น้องนะเราเดี๋ยวก็มีรถนะครับที่จะบริการไปผสมให้นะครับ ส่วนค่าน้ำมันก็ช่วยเหลือตามตามตามจริงนะส่วนค่าผสมก็แค่1000บาทนะครับถูกกว่าราคาน้ำเชื้อนะท่านผู้ชมถูกกว่าราคาผสมผสมเทียมนะเพราะว่าหมอผสมก็พันห้านะเริ่มต้นที่พันห้าหนึ่งพันไม่น่าจะมีแล้วนะครับหายากนะครับไม่มีแล้วหนึ่งพันส่วนใหญ่ก็หนึ่งพันห้าร้อยขึ้นนะครับเอาโอเคครับวันนี้ลองเดียวไม่ได้ไปถ่ายทำที่ไหนเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับ ขอหยุดพักหนึ่งวันนะครับแล้วก็เอา,อาพ่อพันธุ์หลักประจำฟาร์มที่ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยตั้งอยู่พี่ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านเดือนมีวัวมีควายที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องการผสมเทียมการผรสมพันธุ์นะครับแล้วไม่ติดจะทำยังไงนะครับเลี้ยงควายมาหนึ่งปีแล้วมันไม่ติดไม่มีลูกนะครับ ก็ลองเดียวก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้โดยมีพอ่อพันธุ์หลักนะครับเอาไปผสมที่คอกให้ได้หรือท่านผู้ชมเอาขนควายมาผสมที่คอกควายของรองเดี่ยวที่ตาขนฟาร์มนะครับในราคา1000บาทครับผมถ้าลองเดี่ยวใส่รถไปผสมให้ก็คิดค่าน้ำมันตามตามจริงนะครับไม่ไม่เยอะนะตามที่ค่ารถค่าลาไปนั่นแหละครับ2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0ก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับ วันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเละขคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ